สมหวังเงินสั่งได้ใส่ไปแล้วมะเขือยาวมา 2-3 อันมะเขือยาวมะเขือยาวถั่วฝักยาวเอาแล้วเอาแล้วโยนโยนโยนควงขึ้นไปบนเช็ดหนูเมียวไม่ต้องเชียร์ตำธรรมดาเนี่ยมันยังเจ็บเลยแขนเนี่ยมันเป็นนานมากตั้งแต่เจ๊ไปเล่นสกีเนี่ยนะนั่นน่ะสิมันเป็นหายหายหมอยแล้วเจ๊ช่วยฉันทีช่วยฉันทีถ้าปวดเรื้อรังแบบนี้เนี่ยเจ๊ทรมานมากนะน้องรู้เลยอ่ะเอาอย่างนี้เลิกทรมานกับอาการปวดไหล่ด้วยเทคโนโลยีส่องกล้องค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงมีค่ะวันนี้เรามีนายแพทย์สิริศักดิ์บุรณะวัฒนาโชคแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังไปฟังค่ะสำหรับโรคอาการปวดไหล่นะครับผมที่เจอได้เยอะๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงคือในคนไข้ที่อายุน้อยถ้าคนที่เป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะมีข้อไหล่หลุดเองได้เลยนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเกิดในคนที่อายุเกิน50ปีเกิดจากความเสื่อมของข้อไหล่ทำให้เกิดเอ็นไหล่เนี่ยมีการเสื่อมและฉีกขาดในที่สุดนะครับบางคนเป็นมากเนี่ยอาจจะยกไหล่ไม่ขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องการยกไหล่หรือการใช้ไหล่ในกิจวัตรประจำวันได้อันที่เป็นการรักษาที่แม่นยำนะครับคือการตรวจรักษาด้วยเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ MRI จะทำให้สามารถเห็นรอยโรคของเอ็นไหล่ที่ฉีกขาดหรือเยื่อหุ้มข้อที่ฉีกขาดได้และทำการวางแผนในการรักษาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด2กล้องนะครับเราเข้าไปเย็บให้เยื่อหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาดหรือยืดออกเนี่ยให้แน่นขึ้นนะครับป้องกันการเกิดเอ็นข้อไหล่หลุดซ้ำได้จะทำให้มีแผลที่เล็กแผลละประมาณ1เซนติเมตรนะครับประมาณ 3-4 แผลนอนโรงพยาบาลแล้วฟื้นตัวได้ไวนะครับถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไหล่หลวมนะครับไหล่หลุดซ้ำหลายรอบเนี่ยควรจะมาพบแพทย์แล้วนะครับเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องว้าวกระจ่างเลยค่ะต้องขอขอบคุณนายแพทย์สิริศักดิ์บูรณะวัฒนาโชคแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่ทำให้เราหายสงสัยส่วนคุณผู้ชมค่ะอยากจะถามเพิ่มเติมอะไรก็ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยโอ้ยก็เลยไม่ได้ควงสากอะไรก็เลยอดกินส้มตำเจ๊หนูแหม่มเลยไม่เป็นไรเจ๊ถ้าเกิดว่าครกนี้เนี่ยเราไม่ได้กินทำไมมีแม่ค้าท่านนึงค่ะเขียนมาหาเราในเพจตลาดสดพระราม4บอกว่าอย่างนี้เขาเป็นร้านส้มตำริมทางร้านเทยตำถาเทยตำเท่านั้นนะคะเจ๊ใช้เทยตำปะล่ะมาจากมอญหรืออะไรเทยตำเทยตำเขาเขียนสั้นๆอยู่ที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เราจะบุกไปที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนไปชิมซิว่าแซ่บกว่าของเจ๊เปล่าเทยตำเทยตำทาเทยตำทานจากในเพจรายการตลาดสดพระราม4นะครับเราก็ส่งหมวยเล็กมาที่ร้านแซ่บเวอร์เทยตำถาดนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนมาแอบดูสิครับว่าจะสวยแซ่บจริงหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าสวยจังเลยอ่ะเรียนมาดูราคาสวยมากเลยเมื่อวันที่22ที่ผ่านมามีนาก็ส่งมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยเราก็ติดตามมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ติดตามมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่สะพานพุทธแล้วอ่ะเมื่อก่อนขายยำมะม่วงปูม้าอยู่สะพานพุทธพอสะพานพุทธปิดแล้วถึงได้ย้ายมาที่นี่โอ้สะพานพุทธปิดก็ต้องหาที่ใหม่มาลงร้านนี้อะไรเด็ดที่สุดในร้านถ้าที่สุดเลยก็ต้องเป็นตำถาดจ้ะตำถาดเป็นพวกตำกุ้งสดตำหอยแครงตำปูม้าอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตำถาดยังร้อยบาทเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตายแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วทำไมขายใหญ่กว่าเดิมในราคาเท่าเดิมได้อะคะใกล้กับวัตถุดิบมาจ้ะไม่ต้องเสียค่ารถอะไรมากขนาดนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันลดต้นทุนลงเราก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เมื่อก่อนเนี่ยเจ๊เชอรี่แกก็ขายตำถาดอยู่ตลาดนัดสะพานพุทธนะครับพอตลาดปิดปั๊บก็ระหกระเหินมาเปิดขายที่ตลาดมหาชัยไนท์เพราะมาซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเอ่ยปลาหมึกเอ่ยปูม้าเอ่ยก็เลยได้ที่ตรงนี้มันซะเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของร้านก็คือตำถาดไซส์ใหญ่เบ้อเริ่มเลยและต้องเป็นเทยตำเท่านั้นนะเจ้าถึงจะแซ่บเวอร์ของแท้นะครับมองรูทางไปทางไหนในทีแรกเลยอ่ะตอนนั้นมันมืดไปหมดเลยอ่ะพอเรามาที่นี่เขาก็บอกว่าลองดูไหมเราก็ดีใจมากเขาให้ลงเนาะมีที่ขายของอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดแค่ว่าต้องทำให้ดีที่สุดสู้นะเนาะเพราะเราแบบว่าเราชอบขายของคือยังไงเราก็ต้องอดทนก่อนอะไรเงี้ยจ้ะเหมือนกับว่าพอขายที่นี่ได้กลับมาเกิดมีชีวิตชีวาอีกครั้งก็เพราะที่นี่แต่คิดไหมว่าหนูจะมาถ่ายที่ร้านไม่คิดไม่คิดเลยดีใจขอบคุณมากตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงวันนี้เจ๊บอกว่าทุกวันนี้รายได้ก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้วก็ลูกน้องแค่นี้ก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนเจ๊เชอรี่คนขยันกันได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมาก
ของเจ๊ก็อร่อยนะของฉันหรือของเขาของเขาอร่อยของเขาก็อร่อยเจ๊เชอรี่ฝากขอบคุณทางรายการมาที่แวะไปชิมนะคะใครไปตลาดมหาชัยก็แวะไปได้ทีนี้นี่วันนั้นที่ไปมีภาพของเราน้องไปถ่ายรูปมากับเจ๊เขาเจ๊ก็คือคนนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้จ้าถ้าเสร็จงานแล้วถ้าพอมีเวลาแวะมาทานที่ร้านได้นะคะไปหาเจ๊เชอรี่ได้นะคะแกน่ารักมากจริงติดใจตรงคำว่าจากใจกระเทยแก่ๆไม่สวยไม่สวยเจ๊เชอรี่ค่ะอยากจะบอกเจ๊เชอรี่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นสวยค่ะเราสวยเป็นกระเทยไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทยแล้วขี้เกียจอันนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สวยแต่เขาเป็นคนขยันจริงๆนะแกสู้มากนะขายมาต้องหลายสิบปีแล้วไหนๆก็เริ่มที่ส้มตำแล้วนะคะช่วงหน้าเราต่อเลยแล้วกันส้มตำหรอคะไม่ไข่หมึกหมายถึงว่าความแซ่บเผ็ดมันเริ่มความแซ่บดีกรีมาจากส้มตำแล้วไปไข่หมึกนี่เดี๋ยวนี้นะคางกุ้งฮิตมากรู้ทำไมเหมือนกับตรงคางเฉยๆเนื้อจะไม่กินเอานะมีด้วยอร่อยด้วยและที่สำคัญค่ะกินฟรีดีตรงนี้ช่วงหน้าต้องตามหมวยเล็กไปกันนะคะสุดทุกร้านสมหวังยกแผงสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สวัสดีครับผมวีสั่งได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแปลกมันแปลกตรงไหนพี่เนี่ยคือเจ้าของร้านพี่สูตรเตี๋ยวมีเมนูแปลกให้น้องทุกอย่างเจ้าของร้านแปลกขนาดนี้เมนูข้างในจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวตามวีพี่ตุ้มเข้าไปดูกันดีกว่าครับที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟเป็ดโรบิสเต็กหรือเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพอพิเศษตับๆๆๆแล้วก็หมูเด้งๆๆๆๆฮะก๋วยเตี๋ยวตายแน่ตายแน่ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ที่หวังมาช่วยไม่งั้นพี่มวยมอละนังสมหวังนะอาหารอร่อยบรรยากาศร้านก็ดีแบบนี้วันหยุดคนต้องแน่นร้านแน่ๆเลยใช่มั้ยครับพี่แน่นเปี๊ยบเลยพี่กําลังจะตอบแพ้ยอดเยี่ยมครับไปพี่สมหวังเงินสั่งได้ให้พี่มาตอบแพ้แค่มีรถมีทะเบียนก็มีเงินใช้ได้เงินไวแล้วไม่ต้องอนเล่มทะเบียนด้วยใช่มั้ยครับดูสิการคุ้มการรถให้พี่ด้วยแถมดอกแกก็ตับๆๆๆผมดีใจกับพี่ด้วยนะตอนนี้ขอทานต่อได้เลยกินไม่หมดจะตับอย่าสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ตลาดสดตลาดสด